คุณพี่น้องแฟนมวยก็สื่อมวลชนทุกท่านครับที่มาเชียร์และกำลังใจให้ผมในวันนี้ว่าผมก็ทำสำเร็จแล้วก็เอาของขวัญมันเกิดมอบให้กับตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ขอบคุณมากมากครับชิ้นใหญ่เลยบางครับของขวัญมันเกิดใช่ครับก็ต้องขอบคุณบอสจาตีด้วยครับที่มอบของขวัญมันเกิดให้ผมชิ้นใหญ่มากครับก็ขอบคุณมากมากครับท่านก็ขอบคุณมากครับบางสารมีคนถามมาเยอะเลยว่ายกแรกๆเนี่ยบางสารพยายามมาถึงเปิดเกมเลยใช่ครับผมก็เราต้องเปิดเกมก่อนครับถ้าร้อยน้องก็เปิดก่อนแล้วก็ยากครับเพราะน้องเขาสูงด้วยใหญ่ด้วยเอาแล้วก็อาวุธน้องเขาหนักมากครับผมในเมื่อเขาสูงขนาดนี้ผมถามจริงว่าตั้งแต่ชกมวยมามีใหญ่กว่านี้ไหมผมว่า ที่ประเทศกัมพูชาครับลาวจันดาใช่ครับใหญ่กว่าอีกเหรอแล้วกับสูงกว่านี้สูงกว่าแล้วกับญี่ปุ่นเนี่ยชิราโตริเป็นไงแอนก็ใหญ่ครับแอนก็สูงมากครับสูงแอนก็สูงแต่ว่าเขาแบบบางครับผมนี่ก็ทั้งสูงทั้งใหญ่ครับผมยกมันได้วางแผนการชกยังไงเพราะว่าเหมือนกับเราโดนหมัดเขาเรามีอาการใช่ครับยกสองยกสองมาโดนหมัดมีอาการครับผมก็เข้านี่นะครับก็นอมนี้มันแบบบางด้วยครับผมเล็กด้วยก็สีอ่อนผมก็ชกมวยมา20กว่าปีนี่ก็เพิ่งได้ชกนอมนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกกดดันตื่นกดดันมากๆครับผมก็น้องก็ต้องยอมรับน้องเขามาดีมากครับผมแล้วก็มาแข็งแรงแล้วก็อาวุธของน้องมันหนักมากครับผมก็ต้องให้เครดิตน้องเขาด้วยที่แบบมาแบบยืนแลกกันแล้วก็ทำให้พี่น้องแฟนมวยได้ดูมวยคู่ที่สนุกก็ต้องขอบคุณแล้วก็ให้เครดิตน้องเขาด้วยครับก็ชนะไม่เอกฉันท์นะครับผมรู้ครับผมว่ายังไงว่าผมรู้ว่ายกสองนะผมว่าผมหมดยกเองผมคิดว่าถึงกรรมการชูฝ่ายไหนผมก็ดีใจเพราะว่าลูกเกมเราทั้งสองคนได้ออกมาสนุกก็ได้แฟนมวยทั่วประเทศครับผมครับผมแต่เราชนะดีกว่านะครับผมชนะดีกว่าปลายยกทำไมเราหันมาตีเข่าก็เพราะว่าครับผมดูคู่ก่อนตอนอย่างนี้ครับแล้วที่เขาสมการก็ปล่อยให้ตีครับผมก็คิดว่าถ้าเราตีเขาดีกรรมการน่าจะมองเห็นการตีเขาของเราแล้วให้คะแนนเราครับถือว่าไปทางถูกเลยกติกามวยไทยด้วยครับถือว่าเป็นจุดที่ชนะเลยวันนี้ครับผมไฟชนะครั้งนี้แล้วก็เป้าหมายต่อไปของบังสันนะครับกับวันแชมเปี้ยนชิพครับครับก็จะเดินแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับก็เมื่อกี้วอจาตีก็เข้าไปหาท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะประสานงานกับลูกพี่ผมกับคุณสมบัติเมตตาว่าจะให้ชกแบบศึกวันศึกใหญ่กับผมก็อยากให้แฟนมวยเราติดตามครับการต่อยกันนักมวยต่างชาติที่แบ่งน้ำหนักเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำให้ร่างกายเรามีปัญหาครับวันนี้ก็ชกน้ำหนัก140ปอนด์เท่ากันครับแต่ว่าเตรียมแต่ช่างก่อนชกหนึ่งวันเพราะเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็ชก140ตามปกติมันผมเคยชกมาแต่ว่าธรรมดาครับต่างชาติเขาตัวใหญ่กว่าเราอยู่แล้วครับแล้วก็เขาได้เปรียบที่ว่าช่างมันหนักก่อน1วันครับผมทำให้น้องเขากินเข้ามาทำให้ดูตัวใหญ่ครับผมแล้วยังอยากชกวันนะอยากชกวันไหมครับก็ผมก็อยากชกเหมือนกันครับผมแต่ว่าอย่าต้องอยู่ที่ดนตรีของผู้ใหญ่ครับผมอ๋อของพี่เจ้านายครับผมเจ้านายผมถามนิดนึงสมัยแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินฝันเมืองครับผมอ๋อโอเคขึ้นอยู่อันนี้นะครับแต่เราชกหมดนะครับผมชกได้หมดครับผมใครมาจ้างผมก็ชกหมดครับเพราะทุกวันนี้ผมก็สู้เพื่อครอบครัวแล้วก็สู้เพื่อลูกครับผมมีลูกกี่คนละสองคนครับก็หญิงคนชายคนครับผมวันนี้เอามามาด้วยครับวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยครับผมมาหมดครับผมถามบ้างนิดนึงครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราป่ะครับที่ต่อยนวมแบบ4ออนเป็นครั้งแรกกับต่อยมวยมา20กว่าปีครับพ่อ4ออนแรกครับผมใช่ครับ4ออนเปิดนี้ว่าผมเป็นครั้งแรกเลยครับในความรู้สึกเราก็เปรียบเทียบกับนวม8ออนน่ะครับผมมันหนักกว่ากันเยอะมั้ยผมว่า8ออนแบบเซฟกว่าเยอะครับผมเอาหรอครับนี่ผมโดนต่อยแบบเจ็บๆครับผมยอมรับว่าเจ็บคือถ้าเกิดเขาใส่นวมถ้าไฟนี้เขาใส่นวม8ออนเนี่ยอาจจะไม่เจ็บขนาดนี้ใช่ครับผมครับทำไมใส่ธงชาติมาเลเซียกับก็มีธงชาติไทยกับมาเลเซียเพราะว่าทีมานที่มาเลเขาสนับสนุนผมได้ครับก็สนับสนุนการฟิตเรื่องการฟิตซ้อมเรื่องบำรุงแล้วก็เขาว่า
ดูแลเหมือนทำเสื้อให้ใส่อย่างนี้ครับผมกางเกงมวยอย่างนี้เขาถนนแล้วอุปกรณ์มวยครับผมแล้วจะเอาเงินไปลงทุนขายขนมป่ะก็เก็บเงินนี้จะเก็บไว้ครับเพื่อไว้ครอบครัวกับผมแล้วก็จะส่งให้ลูกแบบเรียนสูงๆครับผมโอเคคิดว่าฟอร์มการชกต่อจากนี้เราควรจะเพิ่มอาวุธอะไรในเจอมวยใหญ่ๆเราถ้าเราต่อยใน10วันนี้เรายังต้องพัฒนาอาวุธติดเชื้อครับผมแล้วก็ระบบการป้องกันตัวครับผมต้องพัฒนาเยอะกว่านี้ครับผมขอสารครับท่านครับครับผมบางสารวันนี้อยากขอบคุณอะไรบ้างครับสุดท้ายเลยผมก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทุกๆท่านแล้วก็ FC ทุกท่านครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศแล้วก็ลูกพี่สอสมหมายแล้วก็ลูกพี่สอสมหมายทุกคนได้แล้วลูกพี่อัศวินฝันเมืองแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ทุกๆคนแล้วก็ครอบครัวพี่น้องแฟนมวยทุกท่านที่มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจผมในวันนี้ผมก็วันนี้ผมทําสําเร็จแล้วก็เอาของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองแล้วก็ต้องขอบคุณมากมากครับ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 คร